ทำสิทธัตที่ได้ทรงบำเพ็ญมาแล้วในอดีตทรงอธิษฐานพระบารมีมงคลให้เป็นสักขีพยานโดยเดชะอำนาจของพระบารมีธรรมนั้นทำให้พระนางธรณีเทพยดาผู้รักษาแผ่นดินได้ปรากฏกายขึ้นมาเป็นสักขีพยานให้แก่พระพุทธองค์แล้วพระนางธรณีก็มีพระเอสาเป็นพระตถาราหลายอย่างออกมาท่วมท้นขยามาและเสนามาเป็นภัยแท้ไปหมดสิ้นตั้งแต่พระอาทิตย์ยังไม่อัสดง